ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิคามาราธนาศีล5พร้อมกันที่หน้า65ครับมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะดิสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุริยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติสารณีนัสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาทายะติสารณีนัสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิพุทธิยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสารณะคัมมานังนิทิตังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัจฉินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอัจฉินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทัฏฐานะเวระมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยYeah.
นี้ก็ขอนอบน้อมในธรรมในพระรัตนตรัยและขอเจริญสุขสวัสดีทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสได้มาฟังธรรมในช่วงวันอาทิตย์อีกอาทิตย์หนึ่งรู้สึกอาทิตย์นี้คนเยอะอ่ะวันนี้เยอะหน้าใหม่หน้าเก่าในวันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังธรรมะพอสมควรเกินเวลาซึ่งในวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาคำเราอาจจะเคยได้ยินในประเทศไทยเราหลายคนว่ามีหมอดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะหลายที่แล้วก็ในวันนี้ก็จะเอาหมอดูระดับโลกมาเล่าให้ฟังชนิดที่ว่าฟันธงหรืออะไรเงี้ยนะแบบฟันธงหรืออะไรเงี้ยคอนเฟิร์มก็การเป็นหมอดูนั่นก็เป็นการคาดเดาในอนาคตให้เป็นไปได้สูงสุดแล้วก็หมอดูที่อาตมาจะแนะนำในวันนี้นะก็คือพระพุทธเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นอาจารย์ของอาตมาแล้วอาตมาเองก็ฟังคำสอนแล้วมันเกิดประโยชน์ก็จะได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดขึ้นสมัยกี่ปีผ่านมาแล้วโยม 2,000 เท่าไหร่2562นับตั้งแต่วันปรินิพพานบวกไปอีก45ปีเริ่มตั้งแต่ตรัสรู้นะเป็นเท่าไหร่2562บวกอีก45เป็น2600เดี๋ยวเดี๋ยว7ปีคณิตศาสตร์ฮะอะไรเนี่ยเขาแล้วเขาเพิ่งฉลองพุทธเชียนปีไปใช่ไหม2600ปีอ่ะตอนนี้ก็เลยมา7-8ปีแล้วใช่ไหมก็ประมาณนะ7ปีก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นพุทธเนี่ย2600กว่าปีแล้วแต่นั่นนี่แล้วคนนี้เนี่ยหมอดูคนนี้ไม่มีใครลืมเนี่ยไม่ธรรมดาแสดงว่าดูแม่นมากก็ครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยทำนายเอาไว้เกี่ยวกับสมัยตั้งแต่กึ่งพุทธกาลคือที่เราได้ทราบกันมาว่าพระพุทธเจ้าได้ทำนายว่าศาสนาของพระองค์จะตั้งอยู่ทั้งหมดกี่ปีนะประมาณ 5,000 ปีกึ่งพุทธกาลนี่ก็คือเท่าไหร่ 2,500 ตอนนี้เลยมา62ปีแล้วซึ่งมันก็ได้เกิดขึ้นเกือบทุกอย่างทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะการมาฟังคำทำนายในวันนี้เป็นไปเพื่อการรองรับแล้วก็จะได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคของเราทำให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและจะหาทางป้องกันกันอย่างไรจะอยู่ยังไงก็จะเป็นประโยชน์ในยุคนี้มากคำทำนายนั้นเกิดมาจากการที่มีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าประเสนทิโกศลประเสนนาทิอะไรนะประเสนนาทิโกศลอันนี้อู้โวยไปแล้วลิ้นพันกันชื่อเมานะกูคิงอยู่พระเจ้าประเสนนาทิโกศลเนี่ยในคืนหนึ่งพระกษัตริย์องค์นี้ได้ฝันตอนใกล้จะรุ่งแจ้งละประมาณตีสองเนี่ยประมาณตีสองฝันหลับไปแล้วฝันหลับงีบสุดท้ายก่อนใกล้แจ้งเนี่ยฝันถึง16เรื่องนะโอ้แล้วก็จำได้ทุกเรื่องด้วยนะเราบางทีฝันไปแล้วลืมนะลืมไปอ่ะอาตมาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยฝันหลับไปแล้วไม่ฝันอะไรเลยหลายปีแล้วไม่เห็นฝันอะไรเลยไม่รู้เป็นอะไรหลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ได้รู้เรื่องว่าฝันอะไร
ก็พระเจ้าประเสริฐนฤโกศลในฝันถึง16เรื่องภายในคืนเดียวหลังจากที่ฝันเสร็จแล้วสะดุ้งตื่นตกใจในความฝันของตัวเองแล้วนอนไม่หลับอีกเลยตีสี่ตั้งแต่ตีสี่ไปนอนไม่หลับละติดค้างคาใจทำไมฝันอะไรงี้ไม่เคยฝันงี้น่ากลัวมากกลัวว่าจะเป็นเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเมืองของพระองค์พอนอนไม่หลับก็ฝันร้ายเนี่ยมันเหมือนฝันร้ายเลยมันผิดธรรมชาติไปทั้งหมดแต่วันนี้อาตมาจะมายกแค่บางหัวข้อก็พอนะเพราะมัน16เรื่องนี้ยาวไปเอามาบางหัวข้อก็พอที่พอจะเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตโยมนะแล้วมันเข้ากับสถานการณ์จริงในยุคนี้แต่ความจริงเข้าทั้งทุกเรื่องเลยหลังจากที่พระเจ้าประเสนาธิโกศลฝันบางคนนี่โยมเคยฝันแล้วมันเหมือนจริงไหมเคยเป็นไหมเขาแล้วมีจริงๆนะที่บ้านนอกมีปัจจัยคนมันฝันไปฝันว่าเขามายืมตังค์มาตื่นมาไปทวงมันนึกว่าแต่เขาก็ไปยืมคิงมาใดก็จำได้ว่าคิงยืมเอาความฝันไปพัวพันกับความจริงอันนี้อย่าฝันบ่อยๆนะก็ฝันถึง16เรื่องตื่นมานอนไม่หลับแล้วก็สุดท้ายก็ค้างคาใจก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าที่แรกก็ถามโหนในวังก่อนเพราะว่ายุคนั้นยังมีพราหมณ์อยู่กษัตริย์ไทยเราก็ยังมีพราหมณ์อยู่เห็นไหมก็ยังติดกันมาเงี้ยทั้งพุทธทั้งพราหมณ์อยู่ด้วยกันผสมปนเปกันไปก็มีพราหมณ์มาทำนายฝัน16เรื่องใช่ไหมงวดหน้าถ้ามัน16ก็61เจ๊กะคนละเรื่องห้ามเอาไปแต่งนะโยมชิบหายมาหลายรายแล้วก็16เรื่องด้วยกันน่าจะเกิดเหตุร้ายกับเมืองเราพระองค์จะต้องเอาสัตว์เอาแพะเอากวางเอาอะไรไม่รู้มาบูชายันพราหมณ์ก็พูดอย่างนั้นเพื่อจะให้แพะรับบาปไปโยมเคยรู้จักว่าแพะรับบาปไหมเนี่ยมาจากตรงนี้แหละที่เขาเอาแพะมาฆ่าเพื่อให้ได้รับบาปแทนมนุษย์อ่ะให้เขาตายแทนมนุษย์เราเรียกว่าแพะรับบาปมาจากตรงนี้แหละจากนั้นพราหมณ์เขาบอกอย่างนั้นเสร็จพระเจ้าประเสริฐนิติโกศลก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากอยู่นั้นนะก็เลยยังไม่เชื่อพราหมณ์ก็เลยไปเสด็จไปหาพระพุทธเจ้าแล้วไปเล่าว่าข้าพเจ้าฝันถึง16เรื่องเนี่ยมันคืออะไรมหาบพิตรลองเล่าให้ฟังหน่อยก็เล่าเป็นเรื่องๆไปวันนี้จะเอามาเป็นบางเรื่องเท่านั้นเองนะบางเรื่องเท่านั้นจากนั้นโยมก็ไปศึกษาเองมาคล้ายๆว่ามาอะไร beginning เริ่มต้นให้โยมก็ไป searching เองนะและอย่านั่งนิ่งนะต้องเอาไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าความฝันทั้งหมดที่พระองค์ฝันเนี่ยมันจะไม่เกิดในยุคของพระองค์หรอกแต่มันจะเกิดขึ้นในยุคหลังกึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปก็คือหลังจาก 2,500 เป็นต้นไปจะเริ่มเกิดขึ้นทีละเหตุการณ์จนเต็มจนศาสนาเสื่อมไปจากโลกนี้เลยถึงจะมีพุทธเจ้าองค์ที่5มาโปรดใหม่ก็คือพระสีอริยเมตไตรจะลงมาตรัสรู้ใหม่คนทุกคนพอหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วมนุษย์ทุกคนจะลืมคำสอนของพุทธเจ้าโยมลองดูว่าตอนนี้ 2,500 ละมันเหมือนหลังคาเนี่ยมันขึ้นมาถึงสูงสุดละตอนนี้มันเป็นขาลงเราที่เหลือที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงที่มาเสียสละมาฟังทำได้เนี่ยเราต้องช่วยกันจันลงพระศาสนาให้อยู่ถึง 5,000 ปีช่วยกันให้ศาสนาพระองค์ที่ค้นพบขึ้นมาสุดยอดที่สุดเนี่ยให้มันอยู่ครบ 5,000 ปีอาตมาชอบประเทศพม่าอย่างหนึ่งนะวัฒนธรรมเขาไม่เหมือนวัฒนธรรมไทยนี่ไม่ได้พูดเห็นแก่ตัวเองเป็นพระนะประเทศพม่าเนี่ยเขาจะไม่นับถือพระโดยตรงแต่ประเทศไทยนี่ไปยึดติดตัวบุคคลมากจนเกินไปจนลืมคำสอนพระพุทธเจ้าลืมตัวศาสนาแล้วไปยึดติดอาจารย์นู่นนี่นั่นนี่คือข้อเสียของคนไทยดังนั้นเมื่อคนไทยไปยึดติดตัวพระตัวอะไรมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายพอพระไม่ดีมาคนไทยก็บอกว่าศาสนาเสื่อมแล้วพอเราไปยึดติดผิดที่แต่ประเทศพม่าเนี่ยโยมเห็นไหมว่าถ้าเราไปประเทศพม่าพระพม่าขี่รถได้แสงแว่นตาดำด้วย
กันแดดเรียบร้อยโอ้โหมอเตอร์ไซค์นะนี่เชียงตุงเลยขี่รถถีบเลยบางทีเนนก็ไปอู้สาวอ่ะชาวบ้านไม่ได้ว่าอะไรนะกลับไปกินข้าวแรงที่บ้านแล้วก็อู้สาวเมื่อคืนก็ไปเอวสาวนะเนนบางตนนะที่เชียงตุงซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้ว่าอะไรเลยทำไมคนพม่าถึงยึดถืออย่างและเขาก็ยังเหนียวแน่นในพุทธศาสนามากเหมือนเดิมทำไมคนพม่าบอกว่าเขาไม่นับถือคนเพราะถือว่าพระสงฆ์และสามเณรทุกคนที่มาบวชก็คือผู้ที่กำลังปฏิบัติเหมือนเราเนี่ยแหละตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวศาสนาและคำสอนแม้แต่พระสงฆ์ก็ยังนับถือเราก็ต้องนับถือสิ่งนั้นอันเดียวกันส่วนเราทั้งหลายก็เป็นเพียงแค่ผู้เดินตามเหมือนกันเขาไม่ได้ซีเรียสเลยว่าพระดีไม่ดีเขาไม่ได้คิดแต่เขาก็ยังศรัทธาและทำนุบำรุงพระศาสนาเหมือนเดิมเข้าวัดในถอดรองเท้าหมดเลยนะพ่อแม่ใช่ไหมถอดรองเท้าหมดเลยไม่ได้ใส่รองเท้าเข้าไปในวัดเงาพระนี่เขาก็ไม่เหยียบนะเวลาพระอาทิตย์ส่องมาเงาพระอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะอ้อมมาข้างหน้าและไม่ไปเหยียบเงาเขานับถือพระมากโดยเฉพาะคนมอญชาติพันธุ์มอญเนี่ยนับถือพระมากวันนั้นอาตมาก็เพิ่งไปที่กาญจนบุรีมาไปไหว้พระที่เมืองมอญอ่ะก็เห็นความศรัทธาของชาวมอญและสุดยอดเด็กๆตัวแค่นี้เล็กๆเนี่ยเห็นเราเดินผ่านนี่นั่งไหว้หมดเลยนั่งคุกข้างๆคนทางแล้วก็ยกมือไหว้เราไปเขาก็ลุกเดินเขาศรัทธามากและนี่คนไทยเรานี่ยึดติดตัวบุคคลมากจนเกินไปจนเหมารวมว่านี่คือศาสนาซึ่งไม่ใช่ดังนั้นเมื่อกี้ถึงอะไรล่ะฮะสดมาพระพม่าช่วยเลยโยมช่วยเตือนอาตมาด้วยนะยึดตัวบุคคลเมื่อกี้ความฝันก่อนเอาเรื่องความฝันกลับไปความฝันดีกว่า16ประการก็จะเกิดขึ้นในยุค 2,500 ปีเป็นต้นไปและชาวพม่าบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยึดตัวบุคคลอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ดูแลพระศาสนาไปเรื่อยๆเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าพวกเขาจะช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้ถึง 5,000 ปีเขามีการตั้งปณิธานเอาไว้เลยคนพม่าเขาจะเชื่อกันอย่างนั้นแน่นแฟนมากเวลาพระเทศน์เนี่ยเขาจะไม่นั่งฟังเฉยๆนะเขาจะมีการถามตอบกับพระด้วยตอนแรกเนี่ยพระจะเทศก่อนเทศเสร็จแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่ให้โยมถามนี่คือการฟังธรรมของชาวพม่าครับเขาจะมีการถามตอบกันตลอดแต่สุดท้ายพระตอบเสร็จแล้วไม่มีใครถามก็จะสรุปนี่คือการฟังธรรมของพม่าแต่คนไทยเรานั่งตลอดเลยนั่งฟังตลอดฟังไม่ฟังไม่รู้บางทีก็ทำสมาธิแบบปลอมๆก็ยังเข้าไม่ถึงนั้นวันนี้ความฝัน16ประการเอามาเล่าบางส่วนเรื่องแรกที่พระเจ้าประเสริฐที่กุศลฝันเนี่ยฝันในความฝันนั้นว่าเรื่องที่1ในวันนี้ที่จะนำมาเล่าฝันว่าแม่วัวมาขอกินนมลูกวัวทั้งที่ลูกวัวยังเล็กอยู่แต่แม่วัวจะต้องมาขอกินนมลูกวัวพระพุทธเจ้าตีความหมายและทำนายไว้ว่าหลังจากกึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปลูกความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกจะลดลงนะแล้วก็ลูกทั้งหลายในอนาคตจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ลูกคนใดพ่อแม่คนไหนพูดเพราะลูกก็จะเอาเงินให้พูดไม่เพราะก็จะไม่เลี้ยงดูนะเด็กเดี๋ยวนี้นี่กล้ามากแล้วก็เราไปด่าไปดุเขามากไม่ได้นะเขาเกลียดเลยเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้จะว่านอนสอนยากขึ้นแล้วก็จะไม่เลี้ยงดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องมาอ้อนให้ลูกมาเลี้ยงไงก็คือไปขอกินนมลูกวัวซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นในยุคโซเชียลที่เด็กๆในยุคปัจจุบันลูกหลานของเราก็ไปติดอะไรโลกโซเชียลต่างๆนานาเอาพฤติกรรมจากต่างประเทศบ้างอะไรบ้างดีไม่ดีไม่ด้วยขวบเดียวพ่อแม่บางคนก็เอาโทรศัพท์ให้ลูกไปนำมาเห็นนะลูกก็เคลียร์ตั้งแต่ขวบเดียวเลยว่าไม่รู้อะไรไม่รู้
เกียร์ตั้งแต่1ขวบละ2ขวบก็เริ่มเกียร์อีก3ขวบเกียร์อีกเกียร์จนตายสุดท้ายเด็กก็เห็นพฤติกรรมดีไม่ดีไม่รู้อยู่ในนั้นน่ะเขาก็เอามาเรียนแบบเป็นต้นดังนั้นนี่เราจะทำยังไงในการปรับตัวให้เข้ากับความฝันและคำทำนายเนี่ยเราจะมาใช้ได้ยังไงกับลูกเราก็ว่ากันต่อไปอันนี้เล่าให้เพื่อเอาไว้เตรียมตัวที่คำทำนายของพระพุทธเจ้ากำลังเป็นจริงว่าในอนาคตแม่วัวจะไปขอกินนมลูกวัวนี่ประการที่หนึ่งต่อมาก็ฝันอีกว่าต้นไม้เล็กนิดเดียวสูงแค่ศอกก็ออกดอกออกผลพุทธเจ้าก็ทำนายว่าหลังจากกึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปเด็กตัวเล็กๆจะมีราคะกล้าจะสมสู่ก็ตั้งแต่เด็กตัวเล็กอยู่ก็มีลูกแล้วเหมือนต้นไม้ที่สูงแค่ศอกก็ออกดอกออกผลนะเด็กเดี๋ยวนี้นี่ไวมากเห็นไหมเขาพูดอะไรกันในโทรศัพท์แชทกันอะไรกันเนี่ยส่งไลน์ส่งอะไรให้กันพ่อแม่รู้เรื่องไหมไม่รู้นะดังนั้นยุคเดี๋ยวนี้ก็ไวมากจริงๆจนพ่อแม่คุมลำบากยากมากปิดกั้นก็ไม่ได้ก็ส่งผลทำให้เด็กเดี๋ยวนี้นี่รักกันแต่เยาว์วัยมีลูกตั้งแต่เยาว์วัยยังไม่พร้อมอ่ะความจริงไม่ได้บอกว่าไม่ให้มีนะแต่ว่ามันไม่พร้อมไงผัวเมียก็ยังไม่มีงานมีการทำอ่ะก็มีลูกแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนเดี๋ยวนี้พอมีลูกแล้วเอาไปให้ใครเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงหลานต่อสังเกตไหมพ่อแม่เองเลี้ยงไม่ได้ละต้องให้กับปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงนี่ก็คือสังคมนี่มันกำลังเกิดขึ้นว่าในอนาคตนี่เด็กตัวเล็กๆก็จะมีราคากล้าแล้วมันก็เป็นไปจริงๆด้วยที่ว่าในเมืองไทยเราเคยมีประวัติศาสตร์โลกมาแล้วว่าเด็กไทย8ขวบสามารถมีลูกได้อายุเล็กสุดที่มีอะไรละพ่อห้องอย่างมัวคนเดียวนะที่มีประจำเดือน8ขวบมีแล้วเด็กเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทำนายเอาไว้ทำไมเด็กเดี๋ยวนี้จึงมีลูกได้แต่เช้ากว่าคนสมัยก่อนตามธรรมชาติเขาก็มีการอะไรนะมีการวิจัยกันออกมาว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยได้กินหมูกินไก่ที่ใส่ฮอร์โมนเร่งโตพอใส่ลงไปในเนื้อสัตว์แล้วเราก็กินเด็กเดี๋ยวนี้ก็เลยโตไวแล้วก็มีลูกไวเราได้รับอิทธิพลจากเนื้อสัตว์ที่ไม่ปลอดภัยด้วยอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะอาตมานำมาเสนอให้โยมทุกวันนี้อาตมาก็ฉันมังสวิรัติแล้ววันนี้ฉันไม่ได้เป็นปีแล้วติดต่อกันตลอดเลยก็กินฉันได้พักพอละผลไม้พอเนื้อสัตว์ก็เว้นไปเพราะว่าเนื้อสัตว์ในยุคปัจจุบันนี่อันตรายอันตรายใส่สารเล่งเนื้อแดงเรื่องนู่นนี่นั่นไก่บางพันนี่ไม่มีขนด้วยเอามาทอดให้เรากินเนี่ยแล้วไก่ปัจจุบันนี่มันไม่เหมือนไก่ที่อยู่ตามธรรมชาตินะไก่บ้านเราสมัยก่อนเนี่ยฝนตกมันเกาะอยู่บนกิ่งไม้เอาหัวซุกเข้าปีกไม่ตายไม่เป็นหวัดอะไรตื่นเช้ามาอีกวันขันต่อเดินหากินในป่าไม่เป็นไรแต่ไก่เดี๋ยวนี้นี่โยมลองดูที่เขาไปเลี้ยงตั้งมาเห็นกับตามาแล้วไก่ในยุคปัจจุบันนี่ที่เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มเป็นอะไรเงี้ยตั้งมาไปเห็นนี่ไก่บางพันเนี่ยหมาเห่าเสียงดังๆนี่ช็อกตายทั้งเราเลยนิดเดียวตกใจก็ตายแล้วบางทีพายุมาพัดเอาลอนปลิวไปแผ่นหนึ่งหลังคาปลิวไปแผ่นหนึ่งฝนสาดใส่ไก่สองตัวเป็นหวัดตายทั้งเราเลยไก่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีภูมิคุ้มกันอะไรก็เลยไม่ค่อยจังเท่าไหร่ก็ประมาณว่าทำให้เกิดอิทธิพลทางอ้อมแก่เด็กๆในวัยปัจจุบันนี้ด้วยที่ตัวโตแล้วใจยังไม่โตเนี่ยตัวโตแล้วนะแต่ใจไม่โตเนี่ยโตแต่ตัวแล้วก็มีลูกได้แต่เช้าตรู่เลยก็เหมือนกับคำทำนายพุทธเจ้าเป๊ะเลยที่บอกว่าต้นไม้สูงแค่ศอกก็จะออกดอกออกผลแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือเตรียมพร้อมเรื่องความอบอุ่นในครอบครัวอะไรต่างๆนานาก็ต้องเตรียมพร้อมให้มากขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าอาตมาสอนเน้นที่วัดด้วยนะสอนเน้นที่วัดว่า
อาตมาสอนให้เขาวางแผนครอบครัวตั้งแต่อย่างที่เขายังเป็นเนนเลยก็ไม่รู้ว่าจะไปสอนตอนไหนถ้าเขาสึกออกไปก็ไม่รู้จะไปสอนตามไปสอนได้ยังไงใครจะมีไม่มีก็ไม่รู้แต่สอนหมดเลยสอนไปก่อนละบอกว่าจงเรียงลำดับสิ่งเหล่านี้ถูกต้อง1การเงิน2งานนะมาถึงงานการเงินมาถึงงาน2ก็คือความรู้ที่เราต้องเรียนแล้วก็3ความรักจงเรียงลำดับให้ถูกต้องถ้าเอาความรักมาก่อนไม่มีอะไรมาบริหารก็แย่อะไรเงี้ยให้เขาฝึกคิดว่าต้องหาความรู้ก่อนหางานก่อนทำงานทำธุรกิจวางแผนนู่นนี่นั่นได้แล้วเจริญมั่นคงแล้วความรักก็ค่อยๆมั่นคงขึ้นตามเอาไว้ทีหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องสอนตั้งแต่เด็กแรกๆอย่างนี้ละนะเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมพระพุทธเจ้านี่รู้ไว้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็เตือนเราเป็นห่วงเราต้นไม้สูงแค่ศอกจะออกดอกออกผลอีกอันหนึ่งก็คือฝันว่างูเขียดไล่กินงูตามธรรมชาติแล้วงูต้องกินเขียดแต่อันนี้เขียดไล่กินงูความหมายความว่าในอนาคตคุณธรรมของผู้หญิงจะหายไปตามธรรมชาติงูต้องไปกินเขียดก็คือผู้ชายจะเป็นคนเดินไปหาผู้หญิงแต่ปัจจุบันนี้ผู้หญิงจะเดินหาผู้ชายคุณธรรมเริ่มเสื่อมดูสมัยก่อนนี่ถ้าอาตมาก็ยังทันอยู่นะตอนที่เราเป็นเด็กๆผู้ชายสมัยก่อนตีกันแย่งผู้หญิงแต่ลองดูในยุคปัจจุบันในผู้หญิงตบกันแล้วก็แย่งผู้ชายก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำทำนายดังนั้นเราทุกท่านทุกคนก็ต้องเริ่มสอนลูกสอนอะไรสอนยังไงดีอาตมาสอนไปเวลาไปอบรมเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะแนะนำให้เขาด้วยว่าผู้ชายคนไหนเห็นผู้หญิงปุ๊บแล้วตอบได้ว่าโอ้โหใช่เลยแม่ที่ดีของลูกถ้าเห็นอย่างนี้ได้นี่สุดยอดมองการไกลโอ้โหใช่เลยพ่อที่ดีของลูกใช่เลยสามีที่ดีของภรรยาที่จะนำพาชีวิตครอบครัวเรารอดเขาคิดเป็นเขาขยันเขามีแนวคิดดีเขาวางแผนธุรกิจเป็นสามารถวางฉลาดอะไรเงี้ยมีธรรมะด้วยเลยด้วยอย่างนี้นะดูคุณสมบัติอย่าไปดูหล่อสวยแต่เอาคุณสมบัติไว้ก่อนเพราะท้ายที่สุดมนุษย์อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ที่หล่อกับสวยแต่อยู่กันที่คุณสมบัติเราอยู่กันด้วยคุณสมบัตินะนะโยมรู้ไหมว่าอันนี้แถมให้นะโยมรู้ไหมว่าความเป็นจริงแล้วมนุษย์ทุกคนไม่ได้ชอบไม่ได้เกลียดตัวเราจริงๆหรอกแต่เขาชอบเราและเกลียดเราที่คุณสมบัติลึกๆใครมาบอกรักโยมว่าฉันรักเธอนะไม่ใช่หรอกเขาไม่ได้รักตัวเราหรอกแต่เขารักคุณสมบัติของเราเช่นถ้าเราไปถามว่าทำไมเธอรักฉันนะอ๋อเพราะเธอเป็นคนที่ทำงานเก่งฉันรักเธอเพราะว่าเธอเนี่ยสวยฉันรักเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนฉลาดแล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่มีน้ำใจยิ้มง่ายเห็นไหมเขารักตรงคุณสมบัติเข้าใจไหมไม่ได้รักตัวเราตรงแล้วเราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าใครอยากจะเป็นคนมีเสน่ห์ต้องมีคุณสมบัติที่ดีในตัวเยอะๆหลายคนดาราหลายคนสวยนะหล่อด้วยแต่ฉันอยู่กับเธอไม่ได้เธอเห็นแก่ตัวเห็นไหมเวลาเขาเกลียดเราเขาก็จะเกลียดคุณสมบัติเพราะเธอเป็นคนพูดมากเพราะเธอนู่นนี่นั่นนะเขาก็จะเกลียดเราชอบเราที่คุณสมบัติไม่ได้ชอบหรือเกลียดตัวเราตรงๆไม่มีนะเราจงเลือกเอาคุณสมบัติที่ดีสามีภรรยาด้วยกันอันนี้เรียกว่าปัจจุบันนี้คุณธรรมของเด็กจะเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากต้องช่วยกันดูแลให้ดีรอบครอบครอบครัวต้องมาก่อนต้องอบอุ่นไว้ก่อนมีความเข้าอกเข้าใจกันค่อยๆพูดค่อยๆวางแผนฝึกให้ลูกเป็นผู้นักคิดที่ดีคิดเป็นทำเป็นต้นวางแผนให้ดีนะอันนี้ฝันว่าอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เขียดจะไปกินงูความฝันอันต่อมาอาตมาไม่เลี้ยงนะโยมไปศึกษาเองเพิ่มเติมฝันว่า
มีหงตัวหนึ่งมีอีกาตัวหนึ่งยืนอยู่บนท่อนไม้สูงแล้วหงซึ่งเป็นสัตว์ชั้นสูงเนี่ยอยู่ล้อมรอบอีกาแล้วก็ทำความเคารพอีกาความหมายนี้พระพุทธเจ้าทำนายว่าในอนาคตกึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปหงหมายถึงคนที่มันมีคุณสมบัติที่ดีสวยงามแล้วก็หมายถึงว่าในอนาคตคนดีทั้งหลายจะไปเชิดชูคนชั่วคนชั่วจะมีอำนาจแล้วก็หงก็พากันไปเคารพอีกาคนดีๆพูดจะไม่มีใครเชื่อคนชั่วพูดมีแต่คนเชื่ออะไรเงี้ยนะซึ่งมันน่ากลัวมากคนในยุคปัจจุบันเนี่ยโยมสมัยก่อนนี่เราได้ยินแค่คำว่าหูเบาใช่ไหมคือพูดอะไรเชื่อหมดเราเรียกคนชนิดนั้นว่าหูเบาไม่ได้ไต่ตรองไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกอะไรอะไม่ได้ศึกษาไม่ได้รวบรวมสถิติข้อมูลอะไรก็ด่วนสรุปว่าเชื่อเลยเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดคนลักษณะเป็นว่าเขาเรียกว่าหูเบาเพราะไม่มีปัญญามาถ่วงมันก็เลยเบาคนเมื่อก่อนเขายังดีนะที่มีแค่หูเบาคนปัจจุบันหนักเข้าไปใหญ่เลยโยมหูเบายังไม่พอเปิดดูเฟซเชื่อหมดใครลงอะไรเชื่อหมดอย่างนี้อะไรยังก็บดีตุ๊กเจ้าก็บดีเศรษฐกิจก็บดีนายกก็บดีนู่นนี่นั่นคนเดี๋ยวนี้ดูอะไรก็เชื่อไปหมดเมื่อก่อนเขามีแต่หูเบาเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นมาคือมีตาเบาอีกจะเอาอะไรไม่ให้มันเสื่อมเลยหูเบายังไม่พอตาเบาอีกอะไรเงี้ยนะสังคมเดี๋ยวนี้ง่ายนิดเดียวอยากจะให้ใครเสียก็โพสอะไรเสียลงไปเลยเขาเชื่อหมดอะไรเงี้ยนะไม่ได้เราก็ไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรอ่ะเขาโพสมันก็นี่คงเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วล่ะพร้อมกินเลยนี่นั่นเราอย่าพึ่งเชื่อเนี่ยคือหงเคารพอีกาอีกาพูดมาเชื่อหมดเลยนี่คือคนในยุคปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่ซึ่งเราต้องเตรียมพร้อมรองรับมือไว้อย่าเป็นคนหูเบาตาเบาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆจงช่วยกันสนับสนุนคนดีให้มีขึ้นเกิดขึ้นและให้คนดีมีพลังอำนาจอย่าต้องช่วยกันดูให้ดีอีกาจะเป็นใหญ่หงเคารพอีกาอีกอันหนึ่งฝันว่าน้ำเต้ารู้จักน้ำเต้าไหมที่ควดข้างในออกแล้วที่เขาใส่น้ำได้อะไรได้น้ำเต้าอ่ะมันต้องลอยน้ำใช่ไหมแต่น้ำเต้าจมแต่หินที่อยู่ข้างล่างเนี่ยแท่งใหญ่ๆเลยหนักมากเนี่ยกลับลอยน้ำกลับกันเลยน้ำเต้าจะจมหินจะลอยตรงนี้ก็เป็นพุทธเจ้าก็ทำนายต่อไปว่าในอนาคตกึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปน้ำเต้าจะจมเนี่ยหมายความว่าคนที่พูดไม่มีน้ำหนักหมายถึงว่ามันเบาเหมือนอะไรนะน้ำเต้าอ่ะคนที่ไม่จริงใจคนที่หลอกเราเนี้ยคนพวกนี้ก็จะผลิตคำพูดได้ดีมากแล้วมีน้ำหนักแล้วเราก็จะไปเชื่อคนที่มันหลอกเราเนี่ยเยอะมากใครที่หลอกเราเราจะเชื่อหมดอันนี้น่ากลัวนะน่าเป็นห่วงคนเราลัทธินู่นนี่นั่นหลงเชื่อกันสำนักนู่นนี่นั่นหลงเชื่อกันสุดท้ายก็มีน้ำหนักมันเบาแต่มันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักถ่วงลงหรืออาจจะหมายถึงคนดีจะหน้าที่จะต้องลอยน้ำใช่ไหมแต่ว่าคนดีก็จมเลยก็คือเราไปให้ความสำคัญกับคนชั่วโดยไม่รู้ตัวอันนี้สำคัญนะและหินที่หนักกลับกลายเป็นลอยหมายถึงอะไรหมายถึงหินเนี่ยมันมีน้ำหนักคนดีๆพระดีๆพูดทำมากแบบตรงไปตรงมาไม่มีใครชอบลอยน้ำไม่มีน้ำหนักใช่ไหมคนที่พูดจริงๆพูดเนี่ยอาตมาก็สังเกตดูเหมือนกันนะเมื่อก่อนนี่เป็นพระไสยศาสตร์อาตมานี่นะอาตมาเคยเดินทางสายนั้นมาก่อนโยมรู้ไหมสายดำสายมนต์ดำเคยเดินมาแล้วไปเรียนคาถาแผ่วกันเลียงแผ่วคำเมนบุ้นนะโยมอาตมาเนี่ยอุกิองนาจะองสวะสปะสเปนองปิจกรรมองปิจดำองปิจแดงองปิจสีนาแรงสวะหายพ่วงคาถาเยอะแยะนะ
เมื่อก่อนเคยเดินทางสายนั้นมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนได้มาเดินทางสายนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนจะเข้าหาเยอะนะมาขอนู่นนี่นั่นเยอะมาขอให้ช่วยนู่นนี่นั่นเยอะแต่ทุกวันนี้ก็คือสละทางนั้นออกมาเดินทางสายธรรมหายหมดไม่เชื่อหายหมดเนี่ยโยมต้องกลับมาช่วยกันให้ธรรมะมันรุ่งเรืองให้เราจะต้องเป็นชาวพุทธที่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าช่วยกันให้พุทธศาสนารุ่งเรืองคนจะไม่ได้ไม่เข้าใจผิดว่าศาสนาพุทธไปสอนอะไรไปเรื่อยความจริงพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่เราไปเชื่อกันเองเราจะต้องอยู่ในศีลในธรรมที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆเนี่ยรวมลองสังเกตดูนะว่าวัดที่มีวัตถุมงคลหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเจริญไวแต่ลองดูพุทธทาสเห็นไหมพุทธทาสที่ภาคใต้เทศแต่เรื่องแก่นแท้แก่นแท้แก่นแท้มีแต่ป่าไม่เจริญเลยนี่คือความจุดอ่อนของชาวพุทธเราที่ไม่ได้ไปสนับสนุนพระดีๆพระดีๆมันมีเยอะนะโยมนะถ้าโยมไปหาดูนะมันก็มีนะอาตมาเป็นพระอาตมารู้อย่างน้อยก็มีนี่องค์เราเอาหน่อยละยังได้มันหรอกเรารู้ความจริงมาอู้หรอกมันมีอยู่โยมต้องหาให้เจอและสนับสนุนท่านให้เต็มที่ให้พอทำได้ก็รีบทำสนับสนุนกันแล้วกันเนี่ยตมาก็ส่งเสียดายพระเพื่อนรูปหนึ่งนะอยู่วัดบางทานนะใกล้ๆกันนะแกก็ชวนตมามาอยู่วัดม่อนนั่นแหละตอนแรกๆตมามาดูแล้วก็ชอบเพราะว่าเป็นป่าแล้วก็สงบดีพระรูปนี้ก็เป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาตลอดและแกมีแนวคิดที่ดีเยอะมากโยมนะรู้ไหมแกสอนธรรมะนี่ดีมากเลยเราปรึกษาธรรมะกันตลอดสองรูปเนี่ยแกมีโครงการช่วยเหลือเด็กๆทำนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดที่วัดบางทานเอาฝรั่งมาสอนภาษาอังกฤษในวัดนะนำชาวบ้านถือศีลถือธรรมใครก็กินเหล้าในวัดนี่แกไล่เลยนะแกตรงไปตรงมามากไม่ให้กินเหล้าในวัดพื้นที่บ้านวังทานเนี่ยมีทั้งหมด1,000 กว่าตารางวาวัดเนี่ยมีแค่10 ไร่ไปกินที่อื่นได้ไหมเว้นตรงนี้ไว้เป็นที่ที่ดีที่สุดแกทำดีมากมาตลอดอยู่แต่สุดท้ายพระที่ว่าดีๆไม่เห็นมีใครมาสนับสนุนแกหมดกำลังใจก็ลาสิกขาไปแล้วเสียดายนั้นคนไทยเราเนี่ยน่าชาวพุทธเราน่าจะไปหาสร้างหาภาพดีๆแล้วก็สนับสนุนท่านทำกิจกรรมดีๆความดีมันก็จะได้เจริญรุ่งเรืองคำสอนพระพุทธเจ้าก็จะได้ถูกต้องเป็นต้นเนี่ยน้ำเต้าจะจมนะและหินจะลอยต้องเตือนกันให้ถูกต้องให้ถูกทางนี่เขาเรียกว่าความฝันนั้นเป็นจริงนะเรียกฝันที่เป็นจริงนะ นะต้องระมัดระวังกันด้วยอีกอันหนึ่งเล่าอีกนิดหนึ่งนะเอาอะไรเนี่ยกี่เรื่องแล้วเนี่ยโยมจำมาเลยฮะกี่เรื่องแล้วอันแรกนี่อะไรนะฝันว่าอะไรแม่วัวกินนมลูกวัวสองต้นไม้สูงแค่ศอกจะออกดอกออกผล3เขียดไล่กินงู4น้ำเต้าจม5นี่หินลอย6หงเคารพอีกาหงเคารพอีกาอีกอันหนึ่งก็คือเล่าอีกสักเรื่องหนึ่งก็พอนะเอา7เรื่องก็พอก็คือเศรษฐีเนาะเอาพานทองคำถาดทองคำไปให้มาจิ้งจอกฉี่เอาให้มาเอาถาดทองคำนั้นนะที่เก็บไว้ใช้ไม่ได้ก็เอาไปให้มาจิ้งจอกขี่ใส่ด้วยเอาไปให้มันกินด้วยแล้วขี้ฉี่ใส่ความหมายตัวนี้หมายความว่าพระพุทธเจ้าทำนายว่าในอนาคตตั้งแต่กึ่งพุทธกาลเป็นต้นไปพวกอวัตอรัชชีก็คือพระที่ไม่จริงอ่ะที่คดโกงต่อพระพุทธเจ้าก็จะไม่สอนคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระที่สอนคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีใครมาดูแลไม่มีผลประโยชน์เยอะก็เลยไม่สอนคำสอนพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเอาถาดทองคำไปให้หมาจิ้งจอกก็คือเอาไปรับใช้ลัทธินอกพระพุทธศาสนาก็คือต้องเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ให้ชาวบ้านไม่ได้ให้ชาวพุทธเข้าหาแก่นธรรมอ่ะ
ก็หลุดออกไปอยู่กับพิธีกรรมอะไรต่างๆนานาบ้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบ้างพระเราก็จะหันไปทำอันนั้นเยอะกว่าพระพุทธเจ้าได้พูดเอาไว้ต่อมาก็ได้ยินแล้วก็ไม่อยากเป็นละสายดำนี่หยุดละรีบเทศรีบสอนเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พอละสื่อสารต่อพระพุทธเจ้าพอใจละบาลำบารวยบามีอย่างก่อนแล้วไปจังมันก็ทำสื่อสารต่อพระพุทธเจ้าเหมือนพุทธทาสเนี่ยพุทธทาสนี่เป็นไอดอลของอาตมาเลยนะไอดอลเลยก็คือท่านไม่ได้สนใจเรื่องอะไรมากมายท่านเอาธรรมะเป็นใหญ่ใครพูดไม่จริงท่านก็บอกว่ามันไม่จริงไม่ได้พูดเอาใจนะไม่ได้เอาใจว่าโอ้โยมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีก็พูดว่ามันไม่ถูกก็คือไม่ถูกจริงก็คือจริงไปเลยเหมือนครั้งหนึ่งที่มีคนไปถามหลวงปู่ปัญญาหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อครับผมจะขึ้นบ้านใหม่ละวันไหนดีครับโยมสร้างบันไดหรือยังสร้างเสร็จแล้วครับถ้าสร้างเสร็จก็ขึ้นเลยเอาอย่างนั้นเลยนะอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพุทธะจะขึ้นวันดีแต่ว่าครอบครัวไม่มีศีลไม่มีธรรมมันก็ไม่มีความสุขได้หรอกวันดีแต่พฤติกรรมไม่ดีมันจะดีได้อย่างไรใช่ไหมพุทธมันก็ต้องตรงไปตรงมาอย่างนี้คือถ้าเราเอาไสยศาสตร์เอาเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรมาปนในศาสนาพุทธเยอะนี่นะอนาคตความจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะในส่วนหนึ่งเหมาะสำหรับคนที่หลงชอบไสยศาสตร์เขาก็จะได้มาศึกษาธรรมะคือตัวล่อก็ดูดีแต่ในอนาคตเนี่ยคนยุคใหม่จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ละพอเราเอาไสยศาสตร์เอาอะไรมาปนเยอะเนี่ยคนจะมองว่าพุทธศาสตร์นี่เป็นอีกแบบหนึ่งและศาสนาพุทธก็จะหายไปดังนั้นนี้ถ้าเรากลับมาที่ธรรมะจริงๆเนี่ยที่พิสูจน์ได้เนี่ยแล้วก็เป็นจริงพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพวกตะวันตกเขาชอบนะแล้วก็รู้สึกว่าศาสนาพุทธนี่ไม่ได้โม้จนเกินไปแล้วมันเป็นจริงทุกเรื่องเขาก็จะสนใจแล้วก็มาช่วยทำนุบำรุงพระศาสนาในอนาคตต่อไปนี่ก็โยมก็ให้เข้าใจอาตมาอย่างนี้ว่าที่อาตมาเป็นพระตรงไปตรงมาเทศแต่ธรรมะเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนี้แหละนี่คือเหตุผลส่วนตัวนะโยมก็ให้เข้าใจว่าเอาไว้อย่าโตเนาะองค์เนี้ยอาตมาขอเป็นอย่างนี้องค์หนึ่งนะจะไม่เป็นไปอย่างอื่นอีกจะไม่กลับไปหาสายดำนู่นนี่นั่นอีกก็ขอให้เป็นพุทธะสื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าเหมือนพุทธทาสพุทธทาสแปลว่าเป็นขี้ข้ารับใช้พระพุทธเจ้าทาสทาสทาสพุทธทาสข้าทาสขี้ข้าพระพุทธเจ้ารับใช้พระพุทธเจ้าอย่างตรงไปตรงมาไม่คดไม่โกงพระพุทธเจ้าสื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าเป็นต้นดังนั้นก็เอาความฝันมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังโยมทุกท่านคิดว่ายังไงบ้างทำเหมือนพระพ่อแม่บอกถามเอาล่ะเจอของจริงเลยโยมมีอะไรจะถามไหมเนี่ยก็คือการฟังคำทำนายก็จะทำให้เราปรับตัวได้นะในยุคนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะทำตัวยังไงในยุคนี้จะสอนลูกสอนหลานคนใกล้ชิดยังไงรับมือกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรเงี้ยอย่างต่อมาก็ปรับแล้วนะปรับจากสายดำมาหาสายขาวเนี่ยปรับแล้วพอได้เห็นคำทำนายก็ปรับเลยปรับเลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้ามันแก้ไขได้จริงทุกเรื่องนะก็ปรับแล้วนั้นเราก็เดินตามสืบสานต่อพระพุทธเจ้าต่อพุทธศาสนาต่อไปสมกับที่คนโบราณอุตส่าห์สืบทอดเนี่ยพุทธศาสนานี่เหมือนกับแก้วที่มันมีค่าน่ะดวงแก้วที่มีค่าคนเมื่อก่อนเขาสืบให้เรามาสู่รุ่นสู่รุ่นนะพอมาถึงยุคเรามันตกแตกอย่างเงี้ยมันเหมือนเราไม่มีความรับผิดชอบอะโยมต่อมาคิดอย่างนั้นนะก็เลยไม่ยอมไปกลับไปหาสายดำอย่างเงี้ยสืบทอดแก้วนี้สืบรุ่นสู่รุ่นต่อไปมันทุกวันนี้เนี่ยต่อมาก็ดีใจอยู่ที่ว่าวัดม่อนทุกวันนี้ก็คือดีใจอย่างหนึ่งคือเยาวชนก็เริ่มเข้ามาเราก็ทำค่ายเยาวชนเยอะขึ้นอย่างช่วงก่อนก็มีใครก็
ที่มาติดต่อเข้าค่ายปฏิบัติธรรมใครวะการศึกษาไม่ลืมครับไม่ลืมนะการศึกษาอบต.หนองไผ่หลายที่เข้ามาติดต่อค่ายคนเท่าเลยค่ายคนเท่าก็มีอยู่มาสนใจปฏิบัติธรรมมาอะไรเงี้ยก็ดีใจนะแต่ว่าวัดม่อนก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเราไม่มีที่พักที่นอนเลยแล้วก็ไม่มีที่อบรมอ่ะที่กว้างๆอ่ะมันบ่มีเวลาแดดออกฝนตกก็อยู่ใต้ต้นไม้มันอยู่ก็ได้ก็ค่อยๆทำไปเนี่ยถ้าโยมพอมีโอกาสจะช่วยเหลือพระศาสนาก็ช่วยได้ก็ช่วยแค่นี้แหละช่วยให้ประคับประคองให้ศาสนาเราอยู่ได้แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะไม่เอียงไปทางไหนสมกับที่โยมมาฟังธรรมทุกวันอาทิตย์นะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสิ่งดีๆให้สืบทอดต่อไปมาก็ฝากไว้แค่นี้แหละก็ให้เราปรับตัวเข้ากับยุคสมัยตามพุทธธรรมนายต่อไปอีกเทศมากี่ข้อครับเจ็ดเนาะเหลืออีกกี่ข้อทั้งหมดโอ้โหเหลืออีกเก้าโยมไปดูเองพอแล้วล่ะมันจะ11 โมงแล้วเนาะอาทิตย์หน้าเราถ้ามีเวลาก็จะมาพูดต่อเอาเจ็ดเรื่องไปก่อนนะเอาละในวันนี้ก็อยู่ดีมีสุขอายุมั่นคงยืนมีศีลมีธรรมเหมือนกันทุกท่านทุกคนอายุวรรณโณสุขขังพลังคำถวายสังฆทานพร้อมตั้งหน้าโม3จบที่หน้า72ครับไปก่อนรับพรเหลือเวลาอีก10 นาทีจะ11 โมงจะมาใช้เวลาให้คุ้มนะขอโยกเปิดไปหน้า24 แล้วก็โยมให้เข้าใจใหม่ด้วยว่าที่จะมาบอกว่าพระที่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าพระที่ออกนอกที่ไปนู่นนี่จะมาไม่ได้ว่าท่านนะที่ทำทำของทำอะไรเงี้ยก็ถูกแล้วที่ท่านทำเพราะถ้าพระไม่ทำอย่างนั้นพุทธเจ้าก็ทำนายไม่ถูกก็ดีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพุทธเจ้าก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็ดีนะแต่ว่าอาตมาเพียงแค่ขอใช้สิทธิ์ที่มาเป็นลูกศิษย์ที่กตัญญูนั่นเองแล้วทำไมอาตมาจึงกลับมาสายนี้อ่ะโยมเปิดหน้า24มันจะเข้ากับคำทำนายเนี่ยเพราะว่าถ้าคนเราทุกข์ใจแล้วก็ไปพึ่งอะไรไม่รู้จนลืมพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสรณะอันประเสริฐอันธรรมยังเขมาสรณะทีปิกาคาถาโยพนามเส
พระหุงเวสนานังยันติปะปันตานิวินานิจาอารามะรูขเจตยานิมนุสาพยาตคิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและลูกขเจดีบ้างเป็นสารณะเนตังโคสารนังเขมังเนตังสารณะหมดตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจตินั่นมีใช่สารณะอันเกษมเลยนั่นมีใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกทั้งปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสารนังฆะโตจัตตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขาสัจจะอติกรรมังอริยัญจะทางขิกังมักขังทุกขูปัสสะมัคคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณะมุตตมังเอตังสารณะมาคัมมะสัพพทุกขาปมุจจตินั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เนาะมาหาของจริงดีกว่าเนาะเอาปอดดีกว่าเอาปอดยัตถาวาริวาหาปูราปาริภูเรนติสากันลังเอวะเอวะอิโตจิตังเปตานังอุปัฏฐปฏิอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวัสสะมินสันทุสะเพภูเรนตุสังกัปปาจันโทปนะนะโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาอายุวัฏฐโกธัมมวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยัสสวัฏฐโกภะละวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกทุสัปปตาตุกะโลกาพยาเวลาสุกาสันตุจุปัฏฐวะอะนิกะอันตรายาปิวินาสันตุจัตติสัสสะภวะสัพพิติโยวิวาสันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมะเตภวะกัมปะโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาตานสีลิสนิยังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพะลังแผ่เมตตาเด้ออิตังตานังกัมมังนิพพานังปัจจายโหนตุโนนิจจาริกังสีลากัมมังนิพพานังปัจจายโหนตุโนนิจจาริกังภาวนากัมมังนิพพานังปัจจายโหนตุโนนิจจายังกินจิกุสลังกัตตาปังที่การเจริญการต่างปุญญังโนอนุโมทันตุสุรนันตุพุนโตเยเตวะอาสามินทานิอาติกาตาทีคายุกาสัทธาหุนตุสัมปัสสะตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุมุจจันตุสัพเพยะติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพอายะติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปะมุจจันตุสัพเพเมสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุข
กิตาปุณตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพนะคัตตาสุขิตาปุณตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาปุณตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจฉายาสุขิตาปุณตุตุกาปะมุนจันตุสัพสัมปัตตินังสามีจันตุโววันท้าน้อยครับวันทามิพันเตสัพพังอาปาลาทังคะมะคะเมพันเตมยาคตังสามีนาอนุโมทิตาพังสามีนาคตังบุญยังไม่หังอาทัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิทุกขีลังสัตตัง